ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกำลังกลายเป็นประเด็นนะครับจากกรณีที่แอนชิลีไปเหยียบธงชาติสีน้ำเงินนะครับจนกระทั่งล่าสุดนั้นคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเข้าร้องทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาผิดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หลังกองประกวดเนี่ยแพร่รูปภาพโปรโมทเหยียบรูปธงชาติไทยในส่วนสีน้ำเงินจนเป็นดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านปุ้ยปิยาพรแสงโกสิกผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand และผู้บริหาร TPN Global เจ้าตัวก็ถือโอกาสออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับบอกว่าขอยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสายสะพายไทยแลนด์แล้วเราจะพัฒนาวงการประกวดความงามรวมถึงสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ในประเทศไทยของเราให้โลกรู้จักยิ่งขึ้นและคิดว่าเราทำสำเร็จแล้ววันนี้พวกเราทุกคนรักประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนให้เจตนาอะไรที่มันไม่ดีเลยมาสร้างสรรค์สังคมร่วมกันมามอบความรักให้กันแล้วก็มาทำให้อะไรก็ได้ให้ชื่อเสียงประเทศไทยของเราเนี่ยใครๆก็อยากมาเยือนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแอนชิลีสกอตเคมิสไม่รู้เพราะถ่ายกับพื้นหลังสีขาวทีมกราฟิกนั้นไปเป็นคนใส่ CG และไม่ได้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ยันรักประเทศไทยทุกคนดราม่าที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เขาบอกว่าจะไปแจ้งความโน่นนี่นั่นเรื่องนึงก็คือแอนชิลีไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายในฉากสีขาวพื้นขาวส่วนกราฟิกดีไซน์เขาก็จะไปใส่ CG หรืออะไรมันก็คืออีกเรื่องนึงภายหลังแต่ยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่การเหยียบธงชาติธงชาติใครจะไปเหยียบไม่ได้นั่นคือการใส่ CG เข้าไปและที่สำคัญเราก็เรียกเด็กมาถามเลยว่าจะสื่อถึงอะไรเขาบอกว่ามันหมายถึงประเทศไทยแล้วทุกคนก็รักประเทศไทยเราอยากให้ต่างชาติมองประเทศไทยของเราแล้วเข้ามาซึมซับบรรยากาศความสวยงามของประเทศไทยของเราแค่นั้นเองถามว่าแล้วมันมีความพร้อมหรือว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นกับเรื่องนี้อย่างไรก็บอกว่าไม่มีเวลาเครียดเพราะว่าเวลาแพ็คของเนี่ยถึง3-4 มีเอกสารที่จะต้องเตรียมเยอะมากไม่มีใครเครียดเพราะไม่มีเวลาให้เครียดแล้วเรามองว่าเจตนาของเราคืออะไรมองเห็นกันหรือไม่เราทำวันนี้เพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นต่อไปเลยทำให้รู้สึกว่าไม่เครียดเราไม่เคยคิดไม่ดีเพราะรักประเทศไทยมากแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าอยากจะขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้พื้นที่เล่าสู่กันฟังว่าความคิดของเรานั้นเจตนาของเรานั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็อธิบายแล้วก็น่าจะต้องจบดราม่าแล้วมาสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมจะเชื่ออย่างที่เขาชี้แจงหรือไม่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความเหมาะสมนั้นสำคัญยิ่งนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกำลังเป็นดราม่าอยู่ในตอนนี้คิดเห็นกันอย่างไรแล้วเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้ใครก็ตามเนี่ยนะครับไปเหยียบบนสีของธงชาติซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นกราฟิกก็ตามเนี่ยนะครับว่ากราฟิกเหล่านั้นมันเหมาะสมแล้วหรือที่ทำแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมดูต่อดราม่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับ